่วงหาของเข้าครัวสนับสนุนโดยเครื่องปรุงรสโซเดียมต่ำ Good Life ห่วงใยในทุกคำอร่อยเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็มาซื้อของมาจับจ่ายเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้เพราะว่าเรากำลังมาหาเครื่องปรุงนะครับที่จะนำไปประกอบ2เมนูสุขภาพของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่อยากจะลดคอเลสเตอรอลแล้วก็อยากจะมีหุ่นดีนะครับติดตาม2เมนูของผมนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวเลือกดูว่าเขามีอะไรขายบ้างนะครับที่เราจะไปทำมีแอปเปิลด้วยครับวันนี้รู้สึกจะโปรโมชั่นด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้างั้นผมเลือกแอปเปิลเป็นส่วนประกอบหนึ่งในเมนูหลักของผมวันนี้เลยดีกว่าเข้าไปลุยกันเลยดีกว่าครับเมนูเด็ดในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะสาวๆนะครับคงจะชอบเพราะว่าอยากจะดูแลหุ่นนะครับวันนี้มีทั้งความเปรี้ยวแล้วก็ความแซ่บนะครับเมนูนี้ชื่อว่าส้มตำแอปเปิลเขียวอัลมอนด์ครับแค่ฟังชื่อก็เข็ดฟันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวไปเลือกซื้อแอปเปิลกันดีกว่าปกติทั่วไปนะครับคุณผู้ชมคงจะคุ้นกับส้มตำมะละกอใช่ไหมครับหรือยังมากก็แครอทนะครับวันนี้ผมเลือกใช้แอปเปิลเขียวครับเพราะว่าคืออยากจะทำให้เมนูนี้แปลกแล้วก็มีรสชาติที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าคิดถึงตอนที่หามะละกอไม่ได้นะครับสมัยก่อนตอนที อยู่ที่อังกฤษหามะละกอไม่ได้มะละกอแพงมากครับแล้วก็เราก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาทำส้มตำแทนนะครับผมใช้แอปเปิลเขียวซึ่งจริงแอปเปิลเขียวเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับอีกอย่างนึงที่ผมใช้คือเขาเรียกว่าคุกกิ้งแอปเปิลครับคุกกิ้งแอปเปิลมันจะเป็นลูกที่แป้นๆกว่านี้ลูกเล็กๆกว่านี้นะครับแต่มีความเปรี้ยวมากนะครับซึ่งสามารถเรียกได้ว่าแทนมะม่วงสับเลยก็ได้นะครับผมใช้คุกกิ้งแอปเปิลนะครับแต่ว่าที่เมืองไทยก็คงจะไม่มีคงจะมีแอปเปิลเขียวทั่วๆไปวันนี้เราก็ใช้แอปเปิลเขียวที่เราเจออยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับนำไปทำเมนูนี้กันเมนูนี้เราไม่ได้ใช้มะเขือเทศลูกใหญ่ๆนี่ครับวันนี้ผมจะใช้มะเขือเทศเชอร์รี่นะครับหรือบางคนบ้านเราเรียกว่ามะเขือเทศราชินีมั้งครับก็คงจะคล้ายๆผมว่าแต่ว่ามันเป็นลูกเล็กๆนะครับที่เขาเรียกว่าเชอร์รี่ก็เพราะว่าผลมันนะครับคล้ายๆกับลูกเชอร์รี่นะครับกลมๆลูกกลมๆนะครับเขาก็เลยเรียกว่ามะเขือเทศเชอร์รี่ครับคุณผู้ชมเมนูส้มตำแอปเปิลอัลมอนด์นี่นะครับผมจะใช้มะเขือเทศเชอร์รี่แทนแล้วกันนะครับลองเปลี่ยนรสชาติดูอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละครับเมนูนี้นะครับเราได้แอปเปิลมาแล้วนะครับซึ่งก็มีเต็มไปด้วยวิตามินซีนะครับแล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่นะครับซึ่งก็มีวิตามินเอนะครับวิตามินซีวิตามินดีแล้วก็วิตามินเคทีนี้เราจะเพิ่มโอเมก้า3อีก1อย่างครับวิตามินอีก1อย่างที่ดีต่อร่างกายของเรานะครับอันนี้ผมเลือกมาจากนี่ครับวันนี้ผมจะใช้ปลาแซลมอนรมควันครับนี่ครับนี่ครับเล็ก1อย่างที่สำคัญนั่นคือถั่วอัลมอนด์ครับคุณผู้ชมไปตามล่าถั่วอัลมอนด์กันเลยดีกว่าหิวแล้วตอนนี้ผมกำลังอยู่ตรงเชลฟ์ของ
ถั่วต่างๆนะครับปกติทั่วๆไปส้มตำก็จะใส่ถั่วลิสงใช่ไหมครับทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนมาเป็นถั่วอัลมอนด์ดูนะครับประโยชน์ของอัลมอนด์มีเยอะมากนะครับคุณผู้ชมซึ่งทราบไหมครับว่านอกจากจะมีวิตามินอีแล้วนะครับก็ยังมีแคลเซียมแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลอีกด้วยครับซึ่งเหมาะกับเมนูนี้มากเลยเมนูนึงนะครับเป็นเมนูเบาๆแต่ว่าเป็นเมนูโดยปกติเนี่ยเขาจะทานเป็นอาหารเช้าแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะรับประทานกลางวันก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าตัวข้าวโอ๊ตเนี่ยสามารถลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยทีนี้ผมนอกจากจะมีข้าวโอ๊ตแล้วนะครับมีนมสดนะครับแล้วก็มีมูสลี่ซึ่งเป็นซีเรียลเป็นธัญพืชแห้งนะครับที่เข้ามาด้วยผมเพิ่มรสชาติให้อีกอย่างนึงนั่นคือการเพิ่มสตรอเบอรี่นะครับโดยเอามาทำเป็นซอสเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมนี่ผมได้ข้าวโอ๊ตแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวจะดูมูสลี่อีกหนึ่งอย่างตัวมูสลี่นะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จะรวมพวกของแห้งๆต่างๆนะครับถั่วอัลมอนด์นะครับลูกเกดหรือข้าวบาเล่หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับประโยชน์ของมันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าวิตามินเนี่ยสูงนะครับรับรองว่าเมนูนี้นะครับจะช่วยคุณผู้ชมในเรื่องของสุขภาพได้ดีเลยทีเดียวนะครับถ้าลองรับประทานกันเป็นอาหารเช้าหรือจะทานเป็นกลางวันก็ได้ครับทีนี้เดี๋ยวลองไปเลือกดูสตรอเบอรี่กันครับเมนูนี้นะครับเราต้องใช้สตรอเบอรี่ด้วยครับคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้มันอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะเอาสตรอเบอรี่ผมจะนำสตรอเบอรี่เนี่ยนะครับมาทำเป็นเขาเรียกว่าคล้ายแยมสตรอเบอรี่หรือเรียกว่าสตรอเบอรี่คอมพอตนะครับซึ่งก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ลงไปกวนนะครับกับน้ำตาลนะครับแล้วก็เพิ่มแป้งข้าวโพดลงไปอีกนิดหน่อยให้มันเหนียวขึ้นนะครับซึ่งอันนี้มันใหญ่ไปนิดนึงนะครับแล้วก็ราคาอาจจะสูงไปหน่อยสำหรับเมนูนี้ของผมเพราะฉะนั้นเรามาเลือกใช้สตรอเบอรี่เล็กๆก็ได้นะครับสตรอเบอรี่แถวๆบ้านก็ได้สำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางภาคเหนือหรือสตรอเบอรี่เชียงใหม่ก็ได้นะครับตอนนี้มีขายทั่วไปและถูกด้วยนะครับประโยชน์ของสตรอเบอรี่นอกจากวิตามินซีแล้วนะครับก็ยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนะครับไม่ทำให้แก่เร็วครับคุณผู้ชมอันนี้แหละครับที่น่าสนใจเอาละครับได้มา1กระป๋องแล้วคิดว่าคงพอแล้วครับใกล้เที่ยงเข้าไปทุกทีแล้วผมว่าเราเข้าครัวกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าหิวแล้วผมก็หิวแล้วเหมือนกันไปเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันในครัวในช่วงอร่อยต้านโรคครับเมนูแรกหลายๆคนคงถูกใจถ้าเกิดใครอยากจะลดน้ำหนักนะครับนี่ครับแอปเปิลเขียวนะครับเมนูนี้คือส้มตำแอปเปิลเขียวอัลมอนด์ครับเอาละครับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูแรกส้มตำแอปเปิลเขียวนะครับ